สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับมาตามหาเครื่องน้องแตนอันใหม่นะครับจะหันมาเล่น3สูบแล้วคราวนี้เพราะว่าเบื่อสูบเดียวแล้วนะครับยังไม่ได้ทำคลิปตัวไหนเลยเบื่อแล้วเดี๋ยวจะมาดูคันนึงนะผมว่าจะเอาตัวนี้แหละขอพิกัดวันนี้อยู่ที่ราชบัวหลวงนะครับอยุธยาเนาะเสียเพชรนี่อยู่กับเสียเพชรนะครับผมมันเป็นเครื่องอะไรพี่คูโบต้าเหรอคูโบต้าครับกี่แรงนี่ตัวนี้มัน13 13แรงแล้วมีเทอร์โบให้อีกตัว13แรงนี่มันเป็นรุ่นอะไรนะไหนนี่มัน7ข้างข้างล่าง72รหัสรหัสที่เสื้อตีไว้ที่เสื้อ72อ๋อนี่ว่ะเจอว่ะพี่229 F3 13แรงเหรอ13แต่มันเราใส่โบต่างหากครับแล้วพวกอิซึกิ2สูบนั้น13แรงพวกนั้นพวกนี้ไม่ได้เหรอเขาไม่เล่นอ๋อไอ้นี่กำลังมันดีกว่าครับตัววินนี่ถอดเปลี่ยนได้เนาะได้พี่เป็นมันเป็นน็อต3ตัวเหมือนรถเทอร์นาเลยแล้วอันนี้ขายไหมเนี่ยโซ่เนี่ยก็น้ำจัดกว่าไม่ได้เหรอแล้วโซ่ไม่ขายเหรอแถวนี้เขาใช้รถแบบนี้กันเหรอส่วนมากเป็นเกียร์โฟหมดแล้วเป็นเกียร์โฟแต่ว่ารถโซ่แบบนี้มันไม่มีเกียร์ถอยเนาะไม่มีครับเขาไม่ถอยก็เขาที่ถอยติดกายเผื่อลงลมนี่ก็ลงลมก็จะไม่ไหวแล้วคันนี้มันไอ้นี่อันนี้เดี๋ยวมีโบให้ผมด้วยก็นั่นแหละก็ไปถึงก็ไดตัวนี้แหละทำงานได้ไหมนี่ใช้ได้หมดใช้ได้ใช่ไหมใช่มีไดสตาร์ทให้ผมด้วยใช่อ๋อว่าพี่ครับก็ใช้ได้ก็กุญแจเจอพร้อมครับมีหม้อน้ำให้ผมเดี๋ยวผมน่าจะไปวางได้เนาะผมจะไปวางน้องแตนหนักไหมเครื่องนี้ถึง100โลไหมเบากว่า104เนี่ยเหรอ2คนอุ้มได้เลยเนี่ยเหรอไม่ถึง100โลอ่ะไม่ถึงไม่น่าเชื่อไม่ถึง100โลนะครับเพราะว่าเครื่อง160ผมล่อไป153กิโลวางโบไปอีกประมาณ10กว่าโลไม่ไหวแล้วต้องจำหน่ายแล้วใช่ครับนี่เนาะนี่รอบเดียวกันเยอะแต่ว่ารอบมันได้ไวปะได้มากกว่า 2,400 รอบไหมผมก็ไม่เคยวัดใช่ไหมแล้วน้ำมันล่ะน้ำมันกินน้อยกว่าสูตรเดียวดีเซลเหรอกินน้อยกว่าสูตรเดียวแต่ถ้า20ลิตรได้ไหมวันหนึ่งย่ำนาเนี่ยจะมากกว่าสูตรเดียวหน่อยพี่ถ้ารวบนะถ้าไปพื้นตามออกไปก็พอกันอ๋อไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องลองดูที่ผมนะว่ากินเยอะกินน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้ระบบเครื่องก็ไม่หลวมมั้งเนาะไม่ก็ไปตกใจอ่ะโอเคติดเลยวิธีการติดทำยังไงเหมือนกันไม่น่าเชื่อนะครับว่าเครื่องยนต์3สูบจะเอาเชือกพันแล้วก็ติดได้นะครับปึ๊บโอ้ยลื่นลื่นนะมันลื่นแล้วเอาใหม่แล้วโบได้ใช้งานได้จริงใช่ไหมใช่มีต่อสายน้ำมันเลี้ยงวะอ๋อมีน้ำมันเลี้ยงด้วยนะโบแห้งใช้ไม่ได้พี่โบแห้งมันไม่ค่อยเลยแสดงว่าใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวผมไปวางโบผมลูกใหญ่กว่านี้อ๋อติดง่ายนะครับแล้วคันเร่งนี้เราปรับแต่งได้เนาะครับดูอ่ะเปิดได้ป่ะดูไอมีไอป่ะไม่น่าจะมีเสียงเครื่องขนาดนี้นะโอ้ใช้ได้เลยเนี่ยหมอนน้ำลองเล่งไงโอ้ต่อตาด
ีนะเด็กกำลังดีเนี่ยโอ้สุดยอดนะแก้วเลยนะครับเนี่ยโอ้ตอนนี้เป็นโปรรอบนะพี่จะไม่ใช่โปรกลางผมมาไปเปลี่ยนใหม่ได้ไหมโบเนี่ยได้แต่ว่ามันจะเท่ากันหรือเปล่าเนาะไม่น่าจะเท่ากันครับเออเขาท่าดีนะผมต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเครื่องอะไรมันก็โอเคนะครับหมอน้ำหมอน้ำเพิ่งเปลี่ยนใหม่เหรอเปลี่ยนใช่ไหมรถเนี่ยมีพัดลมด้วยโอเคแล้วนั่นแหละก็ผมจะยกใส่รถไปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องไปแปลงใหม่แล้วชุดท่านอะไรก็พี่เขาก็จัดการมาให้เรียบร้อยนะแล้วจะยกไปใส่น้องนกบ้างนะครับเกิดจะได้ซิ่งบ้างนะครับอยากแรงมานานแล้วโอเคดับเลยครับเสียดายถังอีกถังหาวินตัวนี้ผมขอไว้นะพี่ได้ได้ครับเพราะเดี๋ยวผมเอาไว้แลกล่องครับหน้าห้าวิ่งไหวไหมน้อนี่โอ้ยสบายหน้าห้าอยู่ที่รอบรถพี่เหลือเฟืออ๋อผมนี่ตามเผามันเหลือ11รอบเองอยู่ที่รอบรถอีกพี่ใส่รถเกียร์ใช่ไหมใช่รถเกียร์ครับโอ้ยรถเกียร์ได้พี่อ๋ออันนี้มันต้องให้ได้รอบของเขาเป๊ะๆเลยนะเพราะมันไม่มีเกียร์11รอบห้างอะไรอ่ะอ่ะขอถอดครั้งนี้เราติดตามพวกถอดต่อไปเรียบร้อยเอาคนฮะจบที่มีอินไวท์ผมไหมเนี่ยฮะต้องมีอินไวท์ผมนะผมโดนตำรวจจับดิเครื่องเก่าญี่ปุ่นใครจะมาจับไม่ใช่ดีเซนไม่ใช่ดีเซนไอเครื่องสูบเดียวเนี่ยว่าเออไปแล้วมาอ๋อถ้าเครื่องสูบเดียวต้องมีเอกสารเนาะเครื่องเก่าญี่ปุ่นไม่มีแค่มาจับหรอกอ๋อไม่ต้องมีอินไวท์เนาะถ้ายกมาจับเอาเครื่องไปเลยเนาะมาบอกมาหาเจ้าของนี่จับก็บอกมานี่เลยว่าเจ้าของตัดจบที่เท่าไหร่165ครับผม165มาสภาพนี้นะครับน้ำมันถังน้ำมันไม่มีนะรถของมันก็ไม่มีมาเอาน้ำไม่ต้องครับก็ว่าจะไปเอาเครื่องใหม่ก็ขี้เกียจมาแปลงอีกงั้นแหละก็มันไม่มีมอน้องมอน้ำอะไรอีกมอน้ำเนี่ย3,000นะพี่ครับขานี่ไม่เกี่ยวแค่นี้ครับแค่นี้ใช่ครับเพราะว่าเครื่องมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกประมาณ10,000นึงเนาะเครื่องไม่มีทางเครื่องอยู่ประมาณ14,000ไม่แต่ของอิซากิเขาแล้วสายน้ำมันไปต่อตรงไหนนี่ครับพี่เข้านี่ปั๊มนี่ครับมันเหมือนกันโอเคเนาะเข้านี้ครับผมแล้วไหลกลับเข้าตรงนี้มีแค่2สายเนาะครับโอเคแล้วมีอะไรขายผมอีกเนี่ยไม่มีครับยกคนเดียวไหวเนาะโอ้ยทั้ง2คนเหรอใส่เลยถอยหลังครับผมถอยหลังมาได้ๆเดี๋ยวผมถอยหลังรถแป๊บนึงนะครับพี่ยาใครยก2คนได้อยู่เนาะน้ำหนักไม่ค่อยเยอะนะครับไม่หนักเท่าไหร่ครับครับตาลูกเดียวหนักกว่าเออทำอะไรปั่นกุ้งเอาไปซิ่งครับใจแก่ไม้ใส่มาหาบ้านผมกลับบ้านแล้วได้เนาะโอ้ยผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเดี๋ยวเอาเชือกก่อนขยับมาเลยนะนี่ถ่ายน้ำมันเครื่องไว้แล้วแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเที่ยวเดียวเซ็ตติดมาตัวเองถ้ากลับว่าไหนไอ้ตรงที่เช็คน้ำมันเครื่องมันอยู่ตรงไหนอ่ะครับที่ดึงอ๋อตอนนี้ขุดหรือยังตอนนั้นมันเหมือนรถยนต์นั่นแหละรถยนต์ทุกอย่างเนี่ยผมเอาไปเนี่ยต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยไหมไม่ต้องใช้กี่ลิตรนะก็ประมาณไม่ถึง3 ลิตรอ่ะลิตรขึ้นมันก็เนี่ยดูพายเป็นเกงกันละกันดูพายเป็นเกงอ๋อมีดูพายอ๋อมาสักประมาณนี้ครับผมอ๋อดูพายเป็นเกงแต่ว่าปกติเติมทั่วไปก็3 ลิตรนะพอไม่3 ลิตรน่าจะไม่ถึงดีเหรอเ
อ๋อน้อยกว่าคูโบต้าอีกเหรอน้อยกว่าสูบเดียวอ่างเล็กพี่อืมเดี๋ยวมาชิดท้ายเนี่ยนะมัดท้ายเนี่ยท้ายเนี่ยมัดไปทางไหนอะไปทางไหลไปข้างหน้าเลยให้มันชนเลยเอาหม้อน้ำชนเลยเอาหม้อน้ำชนไปเลยโอเครั่วไหมโอเคครับเดี๋ยวผมจะจัดการมัดก่อนเนาะโอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับกระดาษก็ไม่ได้เอาห่อ